ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมช่องแจกสามชนนะครับหลังจากห่างหายกันไปนะครับเกือบเป็นเดือนเกือบครึ่งเดือนนะครับที่ห่างหายกันไปนะครับบ่ได้ทำคลิปนะครับพอดีอยากอยู่แต่ครับต้นถุงมงเฮียวผ่านนะแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรนะครับก็เลยได้พักโครงการไปคราวนึงบ่ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับบ่ได้กลับมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งกันอีกพอได้เซาคิดฮอดกันนะครับเอาคลิปหมูป่ามาให้เบิ่งอีกครับมื้อนี้ก็เอาให้อาหารนะครับหลังจากที่พายุเข้าหลายมื้อนะครับแล้วก็มาเฮ็ดให้คอกมันแฉะนะครับนี่ก็เริ่มแห้งมาแน่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับแต่ตอนนี้ผมได้แยกคอกให้เขาแล้วนะครับตัวนี้คลิปถ่ายไว้เมื่อวันที่10นะครับวันที่10นะครับแต่ตอนนี้ได้แยกคอกไปแล้วนะครับเตรียมคอกแล้วเตรียมคลอดแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ตัวเมีย2ตัวที่เห็นนะครับผมสังเกตเบื้องว่านมเขาของขันสีย้อนแล้วนะครับผมว่าน่าสีทองคือกันนะครับแล้วก็ทองในตัวแม่ใหญ่ๆนี่คือทองเราเริ่มดุแล้วครับตัวนี้เริ่มที่เขาไก่บ่ได้แล้วครับช่วงนี้เพราะว่าสัญชาตญาณของหมูป่าเพิ่นนี่เริ่มสิดุนะครับในช่วงคลอดไก่คลอดนะครับแล้วก็หลังจากคลอดแล้วสิดุแห้งนะครับเบื้องบึกเทิกผมนะครับขนล้นมาเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงทัดขนของหมูป่านะครับหลังผู้ใดเห็นหมูป่าแล้วก็ย่านว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่บ่เป็นหยังนะครับมันบ่ได้เป็นโรคนะครับมันอยู่ในช่วงฤดูกาลทัดขนของเขานะครับเดี๋ยวอีกสักพักขนของเขาก็เริ่มสิขึ้นมาเองนะครับช่วงนี้นะฮะผักที่ให้กินก็คือเกาแล้วครับนี่เดี๋ยวไปเบิ่งมีผักกาดนะครับเมื่อผมต้มผักกาดแล้วก็ฟักแฟงเปลือกฟักแฟงแล้วก็ใส่ฟักแฟงนะครับแล้วก็ฟักทองนะครับตัวนี้เป็นต้มในช่วงย่ำแรงนะครับแล้วก็ให้กินในมือที่ทัดไปนะครับในช่วงเสาร์นะครับผมจะต้มไว้ในช่วงแรงแล้วก็ให้กินช่วงเสาร์แล้วก็ช่วงค่ำนะครับเป็น2ช่วงนะครับสำหรับหมูปลา4ตัวนะครับอาหารทางนี้เพียงพอนะครับ2ขาบนะครับต้มใส่น้ำนะแล้วก็ใส่เกลือนะครับเมื่อที่ผมเคยบอกพี่น้องไปนะครับนี่มีให้มันกินนะครับตัวนี้แต่ว่าผมเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยผมต้มมันไม่ค่อยสุกดีปานใดมันก็บ่ค่อยกินนะครับถ้าเฮากินอยู่ครับแต่ว่ามันกินได้บ่หลายนะครับรสชาติมันบ่ออกนะครับถ้าเฮาต้มแล้วมันสุกรสชาติของผักก็ยังมันสิออกหวานนะครับสิออกหวานแน่นะครับเฮ็ดให้หมูเพิ่นกินหลายขึ้นแล้วก็มีน้ำในการกินนะครับเห็นว่าขอกผมสิบ่มีล้างน้ำไว้ให้เพิ่นนะครับเพราะว่าเวลาผมให้กินก็ให้กินผสมเป็นกับน้ำไปเลยนะครับเพิ่นก็สิกินนะฮะเบิ่งตัวผู้นะครับหลังขนบ่มีเลยตัวนี้เป็นขอกที่ผมเตรียมไว้นะครับนี่เฮ็ดโอ้ให้เขาทะลุไปแล้วก็ขันขอกนะครับขอกซอยผมมี3ขอกนะครับขอกซอยมี3ขอกสำหรับตัวเมีย3ตัวนะฮะสิสลับกันเข่านะครับว่าตัวใดไก่คอดกับสิเขาของหนึ่งของหนึ่งของหนึ่งสิบ่ให้อยู่ร่วมกันนะครับว่ามันสิกัดกันนะครับแล้วก็กัดลูกกันเองนะครับครับผมเอาคลิปมาฝากพี่น้องเพื่อนนี้ครับจะได้ก่อขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมนำนะครับขอบคุณครับผม Thank you.